5พี่น้องมหัศจรรย์สวัสดีทุกคนพวกเราคือพี่น้องนิ้วมือทั้ง5เราอยู่บนฝ่ามือของทุกคนเรารักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสวัสดีครับผมคือหัวแม่มือใครๆก็เรียกผมว่าพี่นิ้วโป้งครับถึงแม้ผมจะเตี้ยแต่ผมแรงเยอะนะไม่ว่าจะวาดรูปเขียนหนังสือตกปลากวาดบ้านผมทำได้หมดเลยครับผมชื่อพี่นิ้วโป้งครับแต่ในทางกลับกันถึงผมจะแรงเยอะแต่ผมก็ขาดน้องๆของผมไม่ได้ครับถ้าผมไม่มีน้องๆผมก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันครับน้องของผมคนแรกคือนิ้วชี้นิ้วชี้ครับตอนที่รับประทานอาหารก็จะขาดนิ้วชี้ไม่ได้เหมือนกันครับเมื่อมีกลิ่นอาหารหอมฟุ้งโชยมาผมอดใจไม่ไหวที่จะเอานิ้วชี้ออกมาแตะแล้วก็ชิมครับทุกคนจึงเรียกผมว่านิ้วชี้อีกทั้งผมยังสามารถใช้นิ้วชี้โทรศัพท์กดกริ่งพิมพ์ดีดผมกับน้องๆอีก3คนเหมือนแฝด4เลยครับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเราจะขาดสักนิ้วไปก็ไม่ได้ครับเราจะทำงานไม่ถนัดแล้วก็ไม่น่ามองด้วยครับสวัสดีครับผมคือนิ้วชินนะครับฝากเนื้อฝากตัวครับต่อมาผมชื่อนิ้วกลางในบรรดาพี่น้องทั้งหมดผมตัวสูงสุดเลยครับผมอะถูกเรียงอยู่ตรงกลางเหมือนกับเสาที่อยู่กลางบ้านเลยครับเมื่อพี่โป้งจะทำงานไม่ว่าพี่โป้งจะหยิบของพี่โป้งจะร้อยได้หรือเย็บผ้าก็ชอบเรียกหานิ้วชี้กับผมทำด้วยกันครับและเมื่อเราทั้ง3อยู่ด้วยกันเราก็สามารถทำงานได้มากมายเลยล่ะครับต่อมาคือน้องคนที่4ผมคือน้องคนที่4ครับทุกคนเรียกผมว่านิ้วนางผมมีกำลังไม่มากเหมือนพวกพี่ๆทั้ง3เมื่อกี้หรอครับแต่งานที่ทำได้ก็พอมีบ้างนะครับเช่นตอนที่พวกพี่ๆเขาจะยกของหรือเขียนหนังสือยังไงเขาก็ต้องขอให้ผมช่วยทุกครั้งเลยครับและทุกครั้งที่พวกเขาขอให้ผมช่วยนะครับผมก็ยินดีที่จะช่วยพี่ๆเสมอเลยครับผมชื่อนิ้วกลางนะครับฝากเนื้อฝากตัวครับสวัสดีค่ะทุกคนหนูเป็นน้องนุชคนสุดท้องค่ะหนูตัวเล็กสุดเลยทุกคนเรียกหนูว่าน้องเล็กค่ะแต่จริงๆชื่อของหนูคือนิ้วก้อยค่ะแต่ว่าถึงหนูจะตัวเล็กนะคะดูเหมือนว่าใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนที่พี่สาวข้างบ้านนะคะเขาเล่นเปียโนถ้าเขาต้องใช้หนูนะคะนิ้วก้อยค่ะไม่นั้นนะคะเขาจะเล่นเปียโนไม่เพราะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหนูก็สำคัญนะคะหนูสามารถร่วมประสานกับพวกพี่ๆที่ตัวสูงสูงใหญ่ๆแรงเยอะๆได้นะคะหนูชื่อนิ้วก้อยค่ะนอกจากนี้ที่บ้านของพวกเขาก็ยังมีพี่น้องอีก5คนรวมเป็น10คนหน้าตาเหมือนกับพวกเขาทุกกระเบียดนิ้วเลยเขาจึงมีชื่อว่ามือขวากับมือซ้ายและที่สำคัญบางทีมือข้างเดียวทำไม่ได้นะต้องมี2มือเช่นใส่เสื้อผ้ายกของหนักผูกเชือกรองเท้าก็ต้องใช้2มือร่วมกันทำถึงจะทำได้สำเร็จอย่างง่ายได้หรือแม้แต่ตอนปลบมือปลบมือข้างเดียวไม่ดังนะต้องปลบสองข้างอย่างนี้ปลบมือหนึ่งครั้งปลบมือสองครั้งปลบมือสามครั้งปลบมือห้าครั้งเก่งมากเลยเห็นไหมเราต้องมีสองมือร่วมมือกันและแต่ละนิ้วในมือของเราก็ต้องช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนล้วนเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำงาน
เราต้องดูแลกันและกันรักแล้วก็ทนุถนอมกันและกันช่วยกันทำความสะอาดนิ้วมือของพวกเราบ่อยๆนะถ้าเล็บของเรายาวแล้วเราก็ต้องช่วยกันตัดอย่าลืมนะต้องตัดเล็บด้วยแล้วก็อย่าเอาเล็บอย่าเอามือของเราที่พระเจ้าให้มาไปทำร้ายคนอื่นนะไม่ใช่เอาเล็บของเราไปข่วนคนอื่นไม่ได้นะเอานิ้วของเราไปหยิกคนอื่นไม่ดีนะพระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าจะเสียใจมากเลยเพราะว่าพระเจ้าสร้างมือของเรามาเนี่ยพระเจ้าต้องการให้มือของเราไปช่วยเหลือผู้อื่นให้มือของเราเนี่ยได้ทำงานต่างๆมากมายและที่สำคัญต้องรักษาให้สะอาดต้องล้างมือให้สะอาดนะจ๊ะตอนล้างอย่าล้างลวกๆอย่าล้างแบบขอไปทีอย่าแบบว่าก่อนกินอาหารก็ไม่ล้างมือไม่เอานะตอนนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะทุกคนปิดตาค่ะเอามือสองมือนะตบมือสองทีแล้วก็ประสานไว้ด้วยกันอธิษฐานตามพี่อธิษฐานนะคะโอ้พระเยซูข้าพเจ้าขอมอบถวายมือขอมอบถวายมือทั้งสองข้างทั้งสองข้างแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดใช้มือของข้าพเจ้าทำงานเพื่อพระองค์เถิดโรมบทที่6ข้อ13จงถวายอวัยวะของท่านแด่พระเจ้าเป็นอาวุธแห่งความชอบธรรมคราวนี้เด็กๆพูดตามนะคะพร้อมตบมือ3ครั้งโรมบทที่6ข้อ13จงถวายอวัยวะของท่านแด่พระเจ้าเป็นอาวุธแห่งความชอบธรรมเก่งมากเลยทุกคนเชื่อฟังและนอบน้อมมากเลยนะต่อมาเรามาดูกันนี่คือมือของเราที่พระเจ้าประทานให้ใช่ไหมจากนั้นเราต้องมีการล้างมือล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดนะคะนี่ก็คือขั้นตอนการล้างมือต้องล้างมือให้สะอาดถ้าเราล้างมือไม่สะอาดจะเป็นยังไงนะล้างมือไม่สะอาดจะเป็นยังไงนะนี่ล้างเท้าก็ไม่สะอาดล้างมือไม่สะอาดเอาของเข้าปากอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากได้นะเป็นแผลในปากเต็มเลยเห็นไหมมันรักษาไม่ได้นะเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสต้องให้มันหายเองบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือให้สะอาดนะวิธีการล้างมือดูตามขั้นตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปฝึกล้างมือด้วยกันจริงตอนที่คนไม่สบายไอจามอ่ะบางทีเขาก็จามใส่โต๊ะเก้าอี้กลอนประตูอยู่ในอากาศเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคความสกปรกมากมายเห็นไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะตอนที่เราไม่สบายอ่ะก็อยู่บ้านต้องล้างมือให้สะอาดนะถ้ามือเราไม่รักษานะแย่เลยโอ้ยน่ากลัวมากนะเราไม่ดูดีกว่าโอเคบ๊ายบายเด็กๆ